่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระยาพิรมภักดีนายบุญรอดเศรษฐบุตรต้นตำนานเบียร์สิงห์เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2415ณบ้านปลายสะพานยาววัดบ่อพิษพิมุขปากคลองโอ่งอ่างตำบลจักรวรรดิอำเภอสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนายบุญรอดเศรษฐบุตรได้เรียนหนังสือกับบิดาตั้งแต่ตอนยังเด็กจนเมื่ออายุได้11ปีได้เรียนกับพระอาจารย์เนียมวัดเชิงเลนได้1ปีเศษก็เข้าเรียนฝึกหัดวาดเขียนที่บ้านหลวงฤทธิ์ต่อมาจึงได้เรียนภาษาอังกฤษกับท่านอาจารย์หมอเอีแมคฟาร์แลนด์ที่โรงเรียนหลวงสวนอนันต์ได้2ปีโรงเรียนนั้นได้ย้ายมาสอนที่สวนสุนันทาลัยนายบุญรอดเศรษฐบุตรสามารถสอบไล่ได้ที่1ในทุกวิชาของโรงเรียนจนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2433นายบุญรอดเศรษฐบุตรได้เป็นครูสอนนักเรียนในโรงเรียนสวนสุนันทาลัยต่อมาจึงได้เป็นครูสอนเด็กที่โรงเลี้ยงเด็กอนาถาซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2435เจ้าพระยาภาสกรวงศ์หรือพรบุญนาคเสนาบดีกระทรวงธรรมการได้ให้นายบุญรอดเศรษฐบุตรได้ทดลองทำหน้าที่ตำแหน่งเลขานุการกระทรวงธรรมการแต่เมื่อจะไปลาออกครูใหญ่ไม่ให้ออกนายบุญรอดจึงตัดสินใจไม่เอาทั้งสองอย่างจากนั้นนายบุญรอดจึงทำงานเป็นเสมียนโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเลื่อยของห้างกิมเซงหลีและห้างเดนิมอสแอนด์ดิกสันจนในที่สุดได้เห็นรู้ทางธุรกิจจึงมาเริ่มเป็นเจ้าของกิจการค้าไม้เดินเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาและก่อตั้งโรงงานผลิตเบียร์ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2476ซึ่งว่ากันว่าด้วยสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระยาพิรมภักดีหรือนายบุญรอดเศรษฐบุตรกับเจ้าพระยารามราคบเมื่อคราวที่พระยาพิรมภักดีบินไปอังกฤษเพื่อไปซื้อเครื่องจักรผลิตเบียร์ส่งผลทำให้เกิดโรงเบียร์แห่งแรกของสยามสามารถดำเนินกิจการบนแปลงที่ดินเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางกระบือซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสมบัติของเจ้าพระยารามราคบได้สำเร็จในที่สุดแต่เนื่องด้วยรัฐบาลในสมัยนั้นยังไม่มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งโรงงานผลิตเบียร์การอนุมัติโรงเบียร์แห่งแรกบนเนื้อที่9ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่มที่ 600,000 บาทจึงต้องยุติบทบาทลงจนในปีพุทธศักราช2477พระยาพิรมภักดีได้นำเอาเบียร์สดใส่ถังไปเปิดให้ผู้คนดื่มฟรีในงานสโมสรคณะราษฎรซึ่งปรากฏผลว่าเป็นที่พอใจกันยิ่งนักข่าวได้แพร่สะพัดออกไปมีลูกค้าจับจองสินค้าจนได้จำหน่ายเบียร์รุ่นแรกออกสู่ตลาดเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2477โดยมีเบียร์ยี่ห้อต่างๆเช่นตราว่าวตราพระปรางตรากุญแจตรารถไฟตราหมีซึ่งปรากฏว่าเบียร์ตราสิงห์ได้รับความนิยมมากที่สุดต่อมาจึงค่อยๆหยุดผลิตยี่ห้ออื่นไปจนเหลือเพียงเบียร์สิงห์ยี่ห้อเดียวซึ่งพระยาพิรมภักดีหรือนายบุญรอดเศรษฐบุตรเป็นบุตรของพระพิรมภักดีหรือชมเศรษฐบุตรกับนางมาเศรษฐบุตรมีคู่สมรสคือคุณหญิงละไม้นางกิมและนางจิ้มลิ้มนายบุญรอดเศรษฐบุตรมีความรู้ความสามารถในการแต่งตำราการคิดคำนวณหน้าไม้สำเร็จรูปและสามารถแต่งตำราว่าวพนันและยังได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนายเรือตีราชนาวีเสือป่าและกัปตันเรือทะเลนายบุญรอดเศรษฐบุตรยังบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกเป็นจำนวนมากเช่นได้ถวายตัวเป็นสมาชิกเสือป่าสร้างศาลาท่าน้ำสร้างกระโจมแตรในสวนลุมพินีสร้างโรงเรียนอนาถาเป็นต้นต่อมาจึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหลวงพิรมภักดีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นที่5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและต่อมาได้เลื่อนเป็นพระพิรมภักดีและได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาพิรมภักดีเมื่อวันที่1มกราปีพุทธศักราช2476จนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2485จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากบรรดาศักดิ์ได้พระยาพิรมภักดีหรือนายบุญรอดเศรษฐบุตรถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2493ปิดตำนานผู้ให้กำเนิดเบียร์สิงห์แห่งประเทศไทยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe
เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ